ทุ่งทานตะวันบานสวนกู้อามครับช่วงนี้อยู่ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตความสวยงามก็จะหายไปแต่ก่อนพี่น้องมาถ่ายรูปหลายครับครูอามนี่เพิ่นลงทุนปลูกประมาณเบิด5,000แต่มันขายเม็ดพันกิโลละ800 บาทครับทุกมือนี่ยอดจองกับเพียบเลยครับพี่น้องท่านใดสนใจกับคอมเมนต์มาใต้ภาพครับคันสนใจเม็ดพันของครูอามครับเม็ดพันทานตะวันกิโลละ800ครับนะครับความสวยงามหายไปเบิดแล้วครับแต่ก่อนคนมาถ่ายรูปหลายๆพี่น้องผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาถ่ายรูปช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บผลผลิตแล้วก็เตรียมคัดเป็นแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะจำหน่ายให้พี่น้องให้ลูกค้าผู้ที่สนใจผู้ที่สั่งจองเข้ามานะครับบริเวณรอบๆนะครับพี่น้องสำหรับเนื้อที่ในการปลูกของคู่อามครับเพิ่นปลูกประมาณ2 ไร่ลงทุนเบิดประมาณ5,000เม็ดพันธุ์ที่เพิ่นเก็บได้ประมาณ50 กิโลครับซึ่งขายกิโลละ800เนี่ยคู่อามก็รับเงินประมาณเกือบ40,000 บาทนะครับในการลงทุน5,000นะครับความสวยงามหายไปเบิดแล้วครับพี่น้องเบิ่งเอาอีกสักพักครับเพิ่นเก็บเป็นพันแล้วมันก็จะมีการปลูกใหม่นะครับปลูกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขามีตลาดชัดเจนมีลูกค้ามีคนพร้อมรับซื้อนะครับบรรยากาศรอบๆสวนกุ้งอามครับยังมีดอกดาวเรืองอยู่ครับนี่บริเวณรอบๆครับฝากไว้ด้วยครับทุ่งทานตะวันบานสวนกุ้งอามเม็ดพันธุ์นะครับขันพี่น้องสนใจกับติดต่อเขามาได้ครับใต้เพจนี่แหละครับใต้ YouTube ตรงนี้ครับคอมเมนต์กันเข้ามาครับพี่น้องสนใจกับติดต่อเขามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกูอามเพิ่นสิมาตอบคำถามพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ